ล่าสุดจินตราภูลาภได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์ในรายการคุยแซ่บโชว์จึงได้มาใช้บริการแต่งหน้ากับน้องฉัตรอีกครั้งโดยคราวนี้ได้เปลี่ยนลุคมาในแนวแบ๊วๆเล่นกับสีสันสดใสจากคลิปติดผมและเสื้อผ้าลายดอกเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์2562ที่กำลังจะมาถึง